โอ้โหอันนี้เป็น2จังหวะซ้อนๆนะครับของการยิงของอาร์เซนอลนะครับแล้วก็แมนยูนะครับอีกฝั่งยิงเข้าครับอีกฝั่งยิงไม่เข้านะครับโอ้โหสวีดัสสวัสดีนะครับอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงดึกแบบนี้เลยนะครับขอโทษหน่อยนะครับที่มาดึกไปหน่อยนะครับโอ้โหแพ้อีกแล้วนะสำหรับแมนยูครับโอ้โหยังเมาหมัดครับที่เจอกับลิเวอร์พูลมาอยู่นะครับสำหรับแมนยูเมื่อวันนี้นะครับแพ้ให้กับอาร์เซนอลนะครับสุดจัดประหลัดบอกครับ3ประตูต่อ1นะครับปุญญาอาร์เซนอลครับคมกว่าครับเรียงหน้าอัดผีแดงครับ3ประตูต่อ1ขึ้นที่4กดดันไก่เดทองนะครับคือสเปอร์ที่เตะคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับบรูโน่ฟานันเดสครับกัปตันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีสิทธิ์กลับบ้านครับไปนอนไม่หลับแน่ๆครับเมื่อพลาดจุดโทษสำคัญครับครึ่งหลังในจนส่งผลต่อโมเมนตัมจากลุ้นตีเสมอแต่กลายเป็นเสียประตูเพิ่มครับจนพ่ายต่ออาร์เซนอล1ประตูต่อ3ปราชัยนอกบ้านครับ4เกมติดม้วนเสือความหวังตั๋วแชมเปี้ยนลีกซีซั่นหน้าอย่างไม่เป็นทางการนะครับที่สนาม Emirates Stadium ครับเพียง3นาทีครับเจ้าถิ่นเนี่ยขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0ครับบอลคอร์สจากซ้ายมาในกรอบทางขวาครับคู่เซ็นเตอร์แบ็คทีมเยือนเนี่ยเตะไม่โดนเลยนะครับหลุดถึงซาก้าแต่งเข้าเท้าซ้ายเนี่ยกดเล็งเสาไกลครับดาบิดิกาเนี่ยซุปเปอร์เซฟมือเดียวไม่พ้นอันตรายเนี่ยนูโน่ตาวาเรสครับตามซ้ำดับ2ครับเผาขนไม่เหลือซากนะครับนำก่อนเลยนะครับนำเร็วด้วยกลายเป็นเจ้าถิ่นครับหนีหาเป็น 2-0 นะครับจากจังหวะนาทีที่39ครับบอลประสานของโอเดการ์ดชาก้านะครับให้เอ็นเคเทียเนี่ยยิงเข้าแต่โดนจับล้ำหน้าครับแต่กลายเป็น VR ครับเช็คจังหวะก่อนนั้นเนี่ยอเล็กเตเลสเนี่ยไปอัดซาก้าร่วงครับผู้ตัดสินบอกเป็นจุดโทษนะครับมือสังหารก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นซาก้าครับลุกมายิงเองครับเท้าซ้ายผ่านการป้องกันของเดกาครับตรงตะข่ายแบบไม่เหลือซากเหมือนกันนะครับแต่เพียง2นาทีครับปีศาจแดงเนี่ยมาตีไข่แตง1ประตูต่อ2ครับบอลลำเลียงมาทางซ้ายครับย้อนกรอบมาให้นะครับให้เนียมยามาติดเนี่ยวางเข้าไปในกรอบฝั่งขวาครับโรนัลโดสอนมากดเสยใต้คานครับเป็นลูกที่100ของเจ้าตัวด้วยนะครับบนผิวเหลืองกริดจบครึ่งแรกครับอาร์เซนอลยังนำ2ประตูต่อ1กลับมาครึ่งหลังครับแมนยูก็มาคึกกว่าเดิมครับมาเรียกจุดโทษได้ในนาทีที่56เมื่อตาวเรสเนี่ยโดนจับแฮนด์บอลครับจากการยกแขนสูงบล็อกลูกโขกของมาติชนะครับถ้าว่ามือสังหารครับเป็นบูโน่ฟอร์นันเดสนะครับตามสไตล์ของเขาก็ซอยเท้ายิกๆครับโดดกระโดดหยองๆเข้าไปซัดนะครับถ้าว่าเบี้ยวนะครับไปชนเสาซ้ายทั้งที่แรมเดลเนี่ยหลงทางไปแล้วนะถ้ากับฤดูกาลนี้เนี่ยบูโน่เนี่ยพลาดรวมถึง2ครั้งแล้วนะครับผ่านไป1ชั่วโมงครับปีศาจแดงเนี่ยได้ส่งบอลตรงตะข่ายครับบอลทุ่มมาทางขวานะไปในเขตโทษมงเช็ดให้กับโรนัลโดได้เตะหมุนยิง6หลานะครับซุกก้นตะข่ายแต่ถูก VR ริบประตูคืนครับเพราะเซียเซเว่นเนี่ยล้ำหน้าไม่กี่มิลลิเมตรนะครับอาร์เซนอลครับอาศัยเสียงเชียร์ครับตั้งลำบุกใหม่ครับจนมาได้ 3-1 ครับนาทีที่70เมื่อบรูโน่เขาไปโดนตัดบอลหน้าบ้านของตัวเองครับลูกปิ้นเข้าทางกรานิตชาก้านะครับส่องเท้าซ้ายเนี่ยจาก22หลาบอลพุ่งทะแยงเสียบหน้าต่างนะครับเสาขวาเนี่ยชนิดเดกาเนี่ยพุ่งไม่ทันเพราะโดนบังด้วยนะครับจากนั้นครับแอนเตต้าทยอยส่งสำรองลงมาผนึกประตูนำห่าง2ลูกนะครับให้อยู่หมัดจบเกมอาร์เซนอลครับคว้าชัย3ประตูต่อ1มีเพิ่มเป็น60แต้มจากการเล่น33นัดครับแซงหน้าสเปอร์ที่แข่งคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยก่อน3คะแนนนะครับด้านแมนยูครับนิ่งอยู่ที่54คะแนนครับเก็บคิวแข่งที่เหลือเนี่ยอีก4เกมสุดท้ายมีสิทธิ์ไปเอาโควต้ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกด้วยนะครับก็เหมือนว่ายังเมาหมัดลิเวอร์พูลอยู่ครับยังไม่ชนะเลยนะโอ้โหเกมนอกบ้าน4เกมติดไม่ชนะเลยสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้นะครับสุดจัดประหลาดบอกจริงๆครับทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์กันมาตอนนี้โอ้โหต้องปรับต้องยกเครื่องใหม่แล้วสำหรับแมนยูในตอนนี้ครับโอ้โหสุดจัดประหลาดบอกจริงๆครับสวัสดีครับ